แต่ตัวเองท่านผู้เจริญซึ่งมากพุทธปัญญาวันนี้คือวันอาทิตย์ที่2มกราคมปี2565นะครับกราบสวัสดีปีใหม่อย่างจริงจังนะครับท่านผู้เจริญครับกุฎนกเปล่ากุฎนกเปล่ากุฎนกเปล่าเป็นไงชุดนี้เนื่องด้วยเทศกาลปีใหม่คุณนายจัดหาให้นมเด้งดึงชุดสีแดงเสื้อมีหัวสุนัขตัวหนึ่งกางเกงคาลีฟนมเด้งดึงท้องแบนแฟบกางเกงสีดำใส่แว่นดำไม่รู้สิหล่อเขาเป็นคนยึดมั่นถือมั่นติดดีติดหล่อชื่นชมตัวเองทุเรศที่สุดเลยน่าเกลียดที่ซูดเลยมีใครบ้างนะชื่นชมตัวเองหลงตัวเองทุเรศที่สุดแต่ก็อยากกระทำไม่รู้ดูดีนะเป็นไงดูเสื้อเขาสวยไหมช่วงที่อยากได้เสื้ออย่างนี้สักตัวไหมตลาดนัดเยอะแยะเลยเสื้อทุกตัวตลาดนัดมีเยอะแยะเลยนะครับท่านผู้เจริญครับมันก็คือปีใหม่คุณนายท่านเล่น2ตัวเลขวิ่งเลขตรงเขาท่านเล่นโต๊ดเต็งกักวิ่งตรงถูกกินมั่งบัดเกี่ยงบัดเนื้อบัดตัวท่านก็เลยซื้อของขวัญปีใหม่ให้ผมท่านเก็บเงินจากการถูกหวยเอาไว้ซื้อเครื่องแต่งตัวให้ผมมากมายแล้วท่านก็ให้ผมกินข้าวไข่เจียวข้าวไข่เดียวข้าวไข่เจียวข้าวไข่เดียวแกงส้มนะผัดจืดผัดจืดกะหล่ำปลีอย่างเงี้ยผัดจืดแตงกวากับหมูสามชั้นเงี้ยนะแกงส้มข้าวอะไรแกงส้มข้าวไข่เจียวจนได้หุ่นแบบนี้เขาเรียกหุ่นแบบอดอยากอยากกินอยู่อดเมื่อกินอยู่แบบอดอยากอยากมันก็จะผอมแล้วก็จะมีความเป็นอยู่แบบที่เห็นนี้ไม่รู้สิเท่นะโอ้ใส่เสื้อแดงอย่างนี้หายากมากเดินตลาดนัดมา 4-5 ตลาดเดินมา10กว่าตลาดไปเจอตลาดสุดท้ายก็เท่เลยสิเนี่ยมีหมาเห่าฮ้องฮ้องตัวไม่รู้สิเฮ้ยจะพูดธรรมะเรื่องอะไรขอโทษทีเพื่อเจอไปหน่อยท่านผู้เจริญครับตั้งใจฟังดีนะครับผมเอากล้องถอยไปหน่อยก็ได้นะครับผมจะโชว์ก่อนนะนี่โอ้ยลืมไปคนขี้โออีกแล้ว2วงใส่ประจำอันนี้ก็มาจากตลาดนัดนะครับผมทุกตลาดนัดมีแบบนี้หมดไปเรียกเองแล้วกันไม่กี่สิบแล้วครับไปซื้อนะคุณนายแกถูก2ตัวตรงตัวละ5บาท10บาทแกก็ซื้อให้ผมเลยใส่เล่นที่จริงผมเคยพูดเอาไว้ว่าผมจะไม่พูดธรรมะภาษาไทยในปีใหม่แล้วแต่ว่ามันห้ามใจไม่ได้คุณนายท่านบอกผมว่าท่านขาช่วยเราคนไทยแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาก็ไม่เยอะนะครับผมก็มากพอสมควรไลน์เข้ามาโทรเข้ามาอวยพรปีใหม่กันมากมายพอบอกว่าอาจารย์แดงจะไม่พูดธรรมะภาษาไทยหยุดเป็นปีๆเลย2ปีคิดถึงแย่ไม่มีอะไรฟังผมสงสารจริงๆที่ผมไม่อยากจะพูดนะเพราะผมหมั่นไส้อยากจะแดกดันไอ้เหี้ยธรรมะกูดีๆกูลงทุนต้องเยอะแยะรู้ไหมกว่าจะทำเนี่ยลงทุนเยอะแยะมากมายคุณรู้ไหมค่าเครื่องแต่งกายผมหมดเท่าไหร่ผมว่าคนดูเป็นคนดูออกคุณดูรถแต่ละคันที่ผมใช้หมดไปเท่าไหร่ว่าผมทำธรรมะเนี่ยผมหมดไปเท่าไหร่ว่าผมไม่เคยเรียกร้องเงินใครจากใครเลยนะผมบอกคุณไปเลยผมมีความเป็นอยู่ที่สบายไม่เดือดร้อนอะไรเพราะผมจบกิจแล้ว
เมื่อมีลูกศิษย์ลูกหาไลน์ส่งไลน์เข้ามาเฟซอะไรกันคุยผมไม่รู้เรื่องหรอกมีเลขามาอ่านให้ผมเลยเปลี่ยนใจเลยเอาละจากนี้ไปหากมีโอกาสทำคลิปธรรมภาษาไทยผมจะทำให้ท่านได้ฟังบ้างตามเหตุปัจจัยดังนั้นนี่ก็คือวันอาทิตย์ที่2มกราคมปี2565ผมเลยใส่เสื้อสีแดงตัวใหม่ที่ซื้อมาถ่ายคลิปธรรมภาษาไทยท่านฟังสักเรื่องหนึ่งกล้องมาดูแล้วครับผมเรื่องอะไรครับเชิญกล้องไปส่องนะหนุนหน้าจอโอ้นี่ภาพนี้ก็สวยผมตั้งชื่อว่าอาทิตย์2มกราคม2565ธรรมะปีใหม่2565ไปนิพพานง่ายมากไปตกนรกยากที่สุดเพราะต้องใช้ความพยายามแต่คนชอบไปตกนรกเป็นอย่างไรมาคุยกันคลิปชุดนี้ผมไม่ได้สอนอะไรคุณนะแต่คุณฟังให้ดีครับท่านผู้เจริญครับก็เอาถ่ายเต็มตัวก็เท่เหมือนกันเท่ตลอดเวลาคืออย่างนี้อย่างนี้ครับท่านผู้เจริญครับผมพูดเรื่องไปตกนรกก่อนการจะไปตกนรกได้พูดโดยหลักการแล้วคุณต้องทำผิดศีล5รู้ไหมการทำผิดศีล5การไปผิดศีล5ข้อ5ข้อสุดท้ายข้อแรกคือไปปฏิบัติห้ามฆ่าสัตว์ห้ามพูดปดห้ามไปชู้กับลูกเมียเขาห้ามรักทรัพย์ห้ามกินเหล้าถ้าคุณกินเหล้าเข้าไปข้อเดียวเลยนะคุณพร้อมจะขาดสติสตังนะคุณจะทำผิดศีลอีก4ข้อทันทีคุณไปนรกทันทีขนาดรักษาศีล5ได้ก็ยังไปนรกได้เพราะอะไรเพราะจิตก่อนตายมันมีความโลภโมสันมันอยากมันผิดกบฏ10อย่าไปคิดว่าถือศีล5ศีล8ศีล227ศีล500ข้อแล้วมันจะรอดนรกผมมันไม่ใช่มันจะรอดนรกก็เพราะปัญญาครับผมไม่ใช่การไปถือศีลผมบอกเลยแต่การผิดศีลเนี่ยเป็นเหตุให้ตกนรกก่อนเลยผิดกบฏ10ด้วยมีเวลาว่างจะเล่าให้ฟังว่าไอ้เรื่องกบฏเรื่องกรรมบท10มันคืออย่างไรรู้ไหมไปนิพพานมันง่ายคุณไม่ต้องออกแรงอะไรคุณเป็นคนดีมีศีลธรรมง่ายๆแค่นี้แล้วปฏิบัติธรรมแบบที่ผมสอนคุณไปเยอะแล้วแต่การไปตกนรกมันเป็นเรื่องยากมากข้อหนึ่งคุณต้องเพียรพยายามหนึ่งเพียรพยายามที่จะไปกินเหล้าไปหาเหล้ามากินไปแฮงเอาท์ไปเมาเหล้านะเพียรพยายามที่จะไปเที่ยวซ่องกะหรี่เที่ยวผู้หญิงไปจีบผู้หญิงไปผิดลูกผิดเมียเขาเพียรพยายามในการรักทรัพย์เพียรพยายามในการที่จะพูดจาพูดปดเพียรพยายามในที่ในการจะฆ่าสัตว์อยากจะกินปลาทอดสักตัวกินแกงส้มก็ไปเอาตกเบ็ดไปจับไส้เดือนมาจับแมงกะชอนมาเกี่ยวเบ็ดไปนั่งตกปลาริมแม่น้ำริมน้ำเอามันได้ปลามาตกปลาเอาสนุกมันผิดนะครับผมกำลังจะบอกคุณง่ายๆว่าเหตุที่ชีวิตเรามันไม่ราบรื่นมันไม่คล่องตัวเพราะหนึ่งมันผิดตรงนี้ก่อนเลยเริ่มจากผิดกรรมบท10ซึ่งละเอียดอ่อนมากละเอียดอ่อนกว่าศีล5ด้วยสวยไปแล้วศีล5นี่หยาบมากกรรมบท10ด้วยเรื่องอะไรคือเพ้อเจ้อพูดจาเพ้อเจ้อเจาะแจ๊ะเลวไหลคอมเมนต์ด่าคนนู้นอิจฉาคนนี้ด่าคนนู้นอิจฉาคนนี้อคติคนนั้นคนนี้นี่คือผิดแล้วเพราะการจะด่าคนอิจฉาคนด่าคนอิจฉาคนอคติกับคนมันต้องมีความเพียรพยายามคิดอยากจะพิมพ์ด่ามันอยากจะโทรไปด่ามันสารพัดอย่างเลยดังนั้นการไปนิพพานง่ายมากคือ1รู้อารมณ์รู้ความคิดรู้กายเคลื่อนไหวอย่างที่สอนไปเยอะแยะมากมายแล้วแต่การไปตกนรกมันยากกว่าเพราะอะไรคุณอยากกินปลาคุณต้องไปหาอุปกรณ์ไปตกปลาซื้อเบ็ดหาเหยื่อไปตกปลาเสียเวลาคุณเดินไปซื้อปลาทอดสักตัวนึงซื้อแกงส้มทำแล้วตัวนึงซื้อปลาทอดก็ได้หรือแม้กระทั่งคุณอยากไปกินเหล้าไปกินทำไมคุณเห็นไหมฮะเมื่อคุณเมาเหล้าแล้วมันขาดสติต่อไปไงในวงเหล้ามักจะมีผู้หญิงผู้ชายเดี๋ยวมันก็จับคู่เย็ดกันไม่รู้ลูกใครผัวใครเมียใครเนี่ยมันจะผิดลูกผิดผัวผิดเมียก็ตรงนี้แหละเพราะในกลุ่มสังคมที่ชอบไปแฮงเอาท์กินเหล้าเมาเหล้าท่านผู้เจริญครับผมเป็นคนกรุงเทพผมใช้ชีวิตแบบอย่างเงี้ยคุณอยากเป็นอย่างผมไหมผมอยู่ย่านแถวนี้คือย่านเซ็นทรัลเบิร์นเซ็นทรัลแอมบาสซีนะสยามพารากอนสยามมิดทาวน์ตรงนี้ย่านแถวนี้คือย่านที่มีไอ้สิ่งเหล่านี้เยอะแยะมากมายเขาเรียกออกไปแฮงเอาท์ไปเมาไปกินไปเที่ยวกันผมเห็นสภาพแบบนี้หมดทุกคืนผมออกไปเยี่ยมผมก็ไปเดินเที่ยวเดินดูจะมีสังสรรค์กินเหล้าทั้งหนุ่มสาวชายหญิงทั้งแก่ทั้งหนุ่มสมหัวกินกันเยอะแยะเลยมากมายเลยยิ่งในช่วงก่อนปีใหม่ยิ่งเยอะเลยเข้าใจไหมนี่แหละครับผมพอกินเหล้าเข้าไปมันเมาแล้วมันก็จะเริ่มลวนลามซึ่งกันและกันผู้หญิงก็จะให้ท่าเขาไม่รู้ผู้หญิงเนี่ย
มีผัวมาก่อนหรือเปล่าหรือผัวเผลอเมียเผลอผัวเผลอหรือหญิงบริสุทธิ์หรือเปล่าก็ไม่รู้มั่วเซ็กกันกินเหล้าเสร็จมันก็ต้องไปมั่วเซ็กผมอ่านออกครับเพราะผมเป็นผู้ชายอายุ72ปีแก่แล้วเอ๊ะแต่มันใช่นะอย่าว่ากันอย่ามองเขาเยี่ยงนั้นอย่าอิจฉาเขาอย่ามองเขาเยี่ยงนั้นกว่าจะได้วงนี้มาคุณนายบอกตามหาแทบแย่เลยดูมา 4-5 ตลาดนัดก็ไปเจอที่ตลาดมอมแมมแห่งหนึ่งก็เลยคว้ามา2วงเพราะว่าถูก2ตัวโดนเข้าไปเต็มๆตัวละ15บาทก็เลยซื้อได้นะเสื้อก็เหมือนกันทั้งชุดเลยโอ้คุยไปก็โชว์หล่อเท่ไปเห็นไหมครับก็ตกโลกเพราะหมั่นไส้ผมด้วยผมอยากทำมากก็ความคิดคุณความคิดผมก็อยากทำอย่างนี้ความคิดคุณก็อยากทำอย่างนั้นดังนั้นอาจารย์บอกว่าธรรมะปีใหม่ที่จริงผมอยากจะหาเรื่องพูดอะไรเพื่อจุดประกายก่อนแล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องตามออกมาอีกเยอะดังนั้นอย่างที่บอกว่าที่จริงตั้งใจว่าจะไม่พูดแล้วเมื่อคุณนายผมขอร้องนะลูกศิษย์ลูกหาขอร้องใกล้ชิดขอร้องกันมาเอาละก็จะพูดธรรมะปีใหม่ให้ฟังจากนี้ไปก็คงไม่ปิดประตูก็คงมีธรรมะไทยประปรายบ้างแต่ภาษาอังกฤษจะต้องนำหน้าดำโด่งมาเพราะผมทำธรรมะภาษาอังกฤษไว้เป็นร้อยๆตอนเลยดังนั้นหัวข้อเรื่องบอกว่าไปนิพพานง่ายมากไปตกนรกยากสุดเพราะอะไรเพราะคุณต้องตั้งใจออกไปกินเหล้านอกบ้านขับรถไปนัดเพื่อนไปเจอก็จะคุยคุณรู้มันต้องใช้ความพยายามมากในการจะเกี่ยวพาราศีกันรู้ไหมฮะจีบหญิงหนุ่มผู้ชายจีบผู้หญิงผู้หญิงจีบผู้ชายแล้วก็ลงเอยไปอย่างนี้และอย่างนี้และอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้แล้วก็ไปหลอกแทงรูเหม็นกันไม่ต้องหลอกมันอ้ายแทงรูเหม็นเลยไอ้นั่นก็โตกระแทกรูเหม็นเลยคุณเข้าใจยังอ่ะไปนิพพานมันง่ายมากทำอะไรครับผมเพียงคุณเป็นคนดีคุณก็รู้ว่าเป็นคนดีเป็นไงมีคุณธรรมเนี่ยผมคงไม่ต้องสอนหรอกเป็นคนดีมีคุณธรรมมันสมถะคำว่าสมถะไม่ใช่แปลว่าอยู่แบบจนๆนะครับคือพอใจในสิ่งที่เป็นที่มีอยู่ชีวิตผมสมถะนะคุณเห็นผมเป็นแบบนี้ผมสมถะนะให้รู้ละไม่สมถะได้ไงผมก็เดินตลาดนัดนะซื้อตลาดนัดเที่ยวผมสมถะแบบของอาจารย์แดงกับของคุณมันอาจจะไม่เหมือนกันสมถะแต่ละคนมันไม่มีมาตรฐานนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับผมสมถะเนี่ยเข้าใจนะกราบ1กราบ2กราบ3สรุปให้ฟังว่าไปนิพพานง่ายมากขอให้คุณเป็นคนดีมีคุณธรรมปฏิบัติธรรมแบบที่ผมแนะนำไปเยอะแล้วไปตกนรกมันยากมากแต่คนกระเสือกกระสนแย่งกันไปเพราะอะไรคนบนโลกนี้ผมเชื่อว่ากินเหล้ากันหมดเกือบหมด 100% เลยผู้หญิงก็กินผู้ชายก็กินเมื่อกินเหล้าเดี๋ยวก็จะผิดศีลถึงแม้จะไม่ไปแฮงเอาเมาเหล้าตามสถานที่บันเทิงต่างๆมันก็แอบไปอึบไปเอาที่ไหนก็ได้จากนั้นก็จะผิดศีลพอเมาแล้วเมื่อกินเหล้าเมาพร้อมผิดศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4มันพร้อมทันทีเลยเพราะอะไรเพราะมันขาดสติมันเมาเหล้ามันทําได้ทุกเรื่องเดี๋ยวก็ไปฆ่ากันตายนะไปจับสัตว์มากินมาย่างกินนี่ผมไม่ได้ว่าอะไรท่านนะครับพูดให้ฟังเปรียบเทียบให้ฟังใครอยากไปทำอะไรก็ทำตามนั้นที่พูดทั้งหมดนี้ไม่ได้ประมาทใครนะครับผมกราบขอเข้ามากราบ1กราบ2และกราบ3เพียงจะพูดให้ฟังว่าไปนิพพานมันง่ายมากไม่ต้องออกแรงเพราะการไม่ต้องออกแรงไม่มีการใช้ความพยายามไม่มีความคาดหวังเหมือนกับไม่อยากเอาอะไรแล้วคิดจะเพียงว่าตายแล้วไม่ขอเกิดแต่การทำบุญมันเป็นเหตุให้กับชาติมาเกิดใหม่การเตรียมตัวเองไว้เลี้ยงตัวเป็นเหตุให้กับชาติมาเกิดใหม่กลับมาเกิดเป็นอะไรก็ไม่ทราบเกิดในนรกไงการกลับชาติมาเกิดใหม่มิได้แปลว่าเกิดเป็นคนหรือเทวดานะครับผมบอกแล้วโอกาสเกิดเป็นคนเทวดามีเพียงเท่ากับขี้ดินปลายเล็บนิดเดียวเองจากดินทั้งโลกพูดไปเยอะแล้วดังนั้นตัดใจได้เถอะครับตัดใจไปเลยว่าไหนๆก็ต้องตายแล้วคิดเสมอว่าตายแล้วไม่ขอเกิดประเสริฐอย่างยิ่งสอนไปเยอะแล้วไปนิพพานง่ายกว่ากันเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยคิดว่าเพราะไหนๆมันจะตายแล้วมันก็เอาอะไรไปไม่ได้มันเกิดมาเพื่อตายมันต้องตายแง่แก่ตายแน่นอนจะเอาอะไรไปสั่งเสียก็ช่วยไม่ได้พินัยกรรมก็ช่วยไม่ได้เพราะไม่รู้คนอยู่ข้างหลังมันทำอะไรกันตายแล้วก็แล้วคือจบกัน ไปไหนก็ไม่ทราบจะเข้านิพพานคือจบอย่ามาถามไปนิพพานเป็นไงนะครับงั้นคุณลองไปนิพพานดูก่อนแล้วมาบอกผมไล่ผมฟังบ้างเข้าใจไหม สรุปก็คือไปนิพพานง่ายมากเพราะไม่ต้องออกแรงไปทำอะไรไม่มีความพยายามอาศัยวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในชีวิตจริงเป็นตัวเดินเรื่องคือรู้ความคิดปรุงแต่ง
รู้กายเคลื่อนไหวแต่การไปตกนรกยากที่สุดและยากมากเพราะมันต้องใช้ความพยายามในการทำผิดศีลเริ่มตั้งแต่เลยไปการกินเหล้าพยายามไปกินเหล้าซื้อจัดสรรเลี้ยงงานกินเหล้าเมื่อเมาแล้วก็จะผิดศีลไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตฆ่าคนทำผิดพูดจาโกหกหลอกลวงต้มตุ๋นมีปัญหาชีวิตมีปัญหาอะไรติดตามมามากมายทุกวันนี้ปัญหาชีวิตโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้าโรคปัญหาชีวิตเกิดขึ้นเพราะว่าผิดกาบท10และผิดศีลนั่นเองนะครับท่านผู้เจริญครับเลยบอกว่าไปนิพพานง่ายกว่าเอาล่ะครับตรงนี้อยากขอบอกไว้ว่าให้พรปีใหม่ง่ายๆคิดไว้เสมอนะครับท่านผู้เจริญครับว่าตายแล้วไม่ขอเกิดประเสริฐอย่างยิ่งคือไม่เกิดคือไม่เกิดไม่เกิดคือบรรลุนิพพานแค่นี้เองมันง่ายจริงๆนะฮะอย่าไปสนใจอะไรคำพูดใดเลยผมเหนื่อยแล้วผมต้องการจบคลิปเร็วๆด้วยแต่การไปติดในบุญเป็นเหตุให้เกิดใหม่เตรียมตัวเองไว้เลี้ยงตัวก็เกิดใหม่การทำฌานสมาธิตายแล้วก็เกิดใหม่แต่การตั้งใจตายแล้วไม่เกิดคือไม่ได้หวังอะไรจบจบแค่ที่เป็นชาติสุดท้ายคิดง่ายๆแค่นี้ดังนั้นการปฏิพันธ์มันง่ายมากและง่ายที่สุดง่ายจะเหลือเชื่อแต่การไปตกนรกมันยากมากๆแต่คนชอบทำเพราะอะไรก็เพราะความอยากความอคติก็คือขาดปัญญาเพราะความขาดปัญญาจึงเป็นเหตุที่ไปตกนรกจึงไปทำกิจกรรมที่ไม่ดีต่างผิดศีล5ผิดกำหนด10เนื้อเรื่องที่พูดทั้งหมดในนี้ใช่ในที่นี้ไม่ได้มีเจตนาปรมัตถ์ใครๆเลยนะครับเมื่อฟังแล้วขอได้โปรดหากไม่ถูกใจท่านขอได้โปรดเมตตาอภัยให้ซึ่งกันและกันด้วยผมไม่ได้มีเจตนาปรมัตถ์ใครทั้งสิ้นด้วยความรักและเมตตาและกราบขอเข้ามาขอโทษด้วยนะครับกราบ1กราบ2กราบ3ด้วยความรักและเมตตานะครับนิพพานังปรังสุขัง